หนูเล็กก่อนบ่ายชีวิตเคยจนเข้าวงการทำงานซื้อบ้าน10ล้านดารานักแสดงในวงการบันเทิงหลายคนต่างมีชีวิตก่อนเข้าวงการที่ต่างจากปัจจุบันหลายคนต้องทำงานช่วยที่บ้านทำมาหากินเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้ครอบครัวบางคนต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเนื่องจากครอบครัวไม่มีเงินที่จะส่งเรียนต่อพอเข้ามาในวงการบันเทิงก็มีรายได้ที่ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและเพียงพอต่อการเลี้ยงดูครอบครัวโดยหนูเล็กก่อนบ่ายได้เล่าถึงชีวิตในสมัยก่อนว่าลำบากของหนูเล็กคือไม่มีเงินสักบาทไม่เคยขอพ่อแม่เลยเพราะครอบครัวจนส่วนพี่น้องเราก็มีแต่ก็ไม่อยากจะขอพอทุกคนก็มีครอบครัวกันแล้วตอนนั้นต้องทำงานส่งตัวเรียนทำงานชั่วโมงละ25บาทวันหนึ่งทำได้4ชั่วโมงเพราะต้องเรียนด้วยทำงานไปด้วยรายได้ต่อวันคือวันละ100บาทขายเสื้อผ้ามือสองส่วนแฟนคนนี้ที่ปัจจุบันแต่งงานและมีลูกชายด้วยกันแล้วรู้จักกันมาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยตอนนั้นก็ยังทำงานพาร์ทไทม์อยู่ส่วนแฟนเป็นคนมีฐานะเปิดร้านทำสูตรที่ใหญ่ในจังหวัดชุมพรตอนนั้นก็ไม่อยากให้แฟนรู้ว่าจนอยู่ห้องเช่าเดือนละ 2,000 กว่าบาทห้องพัดลมเก่าๆพอเขารู้ก็ชวนย้ายไปอยู่ที่ใหม่กันเลยแต่ตอนนั้นก็ยังไปทำงานพาร์ทไทม์กันอยู่ส่วนบ้านหลังนี้ก็ราคาประมาณ8หลักคิดว่าไกลเกินกำลังเราไปดูบ้านมาประมาณ 2-3 ปีขับรถไปดูประจำก็ไหว้ขอพรเจ้าที่ว่าขอให้ได้บ้านหลังนี้พูดทุกวันทุกครั้งที่ไปตอนนั้นเงินในธนาคารก็มีแค่ประมาณ 70,000 ถึง 80,000 บาทชีวิตนี้ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันนี้ขอบคุณเทวดาขอบคุณผู้มีพระคุณเพราะไม่คิดว่าชีวิตจะได้มาขนาดนี้มันรู้สึกว่าเกินฝันมากจากคนที่ไม่มีอะไรเลยตอนนั้นที่พาพ่อแม่เข้าบ้านก็ดีใจชอบและมีความสุข